หุ้นตัวหนึ่งนะคะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะชื่อตีติ๋นนะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีจีนค่ะเกี่ยวกับการเรียกรถนะคะทีนี้ตอนนี้มูลค่าการตลาดนะคะหรือว่า market cap ของบริษัทนั้นหายไปอย่างมหาศาลนะคะจากแนวทางหรือว่านโยบายการปรับปรามนะคะในพวกหน่วยงานของเทคโนโลยีของจีนนะคะก็ส่งผลเลยค่ะต่อทิศทางแล้วก็มูลค่าของหุ้นให้ปรับตัวลดหายไปด้วยตอนนี้นักลงทุนกำลังเตรียมลงมติแล้วนะคะว่าจะถอดถอนหุ้นตีติออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือไม่ค่ะติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะตีติ Global ค่ะคือบริษัทเรียกรถรายใหญ่จากจีนน่าจะได้รับการอนุมัติจากนักลงทุนนะคะให้เพิกถอนหุ้นบริษัทออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะปิดฉากบททดสอบนาน11เดือนนะคะกวาดล้างมูลค่าตลาดของตีติไปราว 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ตีติกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปราบปรามเทคโนโลยีของรัฐบาลจีนค่ะผู้สังเกตการในตลาดกล่าวว่าผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของตีติรวมไปถึง SoftBank Group, Tencent Holding และ Uber Technology คาดว่าจะลงคะแนนอนุมัติการเพิกถอนในการประชุมวิสามัญในกรุงปักกิ่งเปิดทางให้ตีติร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีนที่ต้องการยกเครื่องระบบข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะจากนั้นตีติจึงจะสามารถจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ผู้ถือหุ้นของตีติอีกหลายรายเลยค่ะรวมไปถึง Fidelity Investment และ BlackRock หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กในครั้งนี้ค่ะย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมหลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายปีตีติตัดสินใจเดินหน้าเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปหรือ IPOในเดือนมิถุนายนปี2564ท่ามกลางการคัดค้านด้านกฎระเบียบของรัฐบาลจีนค่ะโดยภายในไม่กี่วันหลังจากการขาย IPO นะคะมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของทางการจีนก็ได้บังคับให้ App Store ในจีนถอดตีติออกค่ะเริ่มสอบสวนประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลนะคะว่าข้อมูลในจีนจะรั่วไหลไปยังมหาอำนาจในต่างประเทศค่ะความกังวลต่อการปรับปรามบริษัทเทคโนโลยีทรงอิทธิพลในจีนของรัฐบาลปักกิ่งรวมถึงอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งก็ทำให้นักลงทุนพากันเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีของจีนเมื่อปีที่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ